ในตอนนี้นะครับทาง War Thunder ก็ได้ปล่อยรถแมพสำหรับอัปเดตในช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนปี2024ผมนั่งอ่านมาสักพักแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันว่าผมคิดยังไงกับรถแมพในตัวนี้นะ An aircraft fuel slider within excess constraint การปรับน้ำมันแบบสไลเดอร์คอมมูนิตี้เกมเนี้ยเขาน่าจะเรียกร้องกันมานานมากๆแล้วสำหรับไอ้สไลเดอร์น้ำมันเนี่ยเพราะปกติอ่ะมันจะเป็นดรอปดาวใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีพรีเซตมาให้อ่ะว่าเลือกน้ำมันได้เท่าไหร่ซึ่งบางทีอ่ะมันไม่พอหรือบางทีมันน้อยไปหรือบางทีมันมากเกินไปถ้ามีสไลเดอร์เนี่ยช่วยได้เยอะต่อไปครับ solving the problem duplicate stock air to air missile in weapon selector อันเนี้ยถ้าคนไม่เข้าใจนะครับยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นเครื่องบินในท็อปเทียร์อย่าง F16 เนี่ยมิสไซล์เริ่มต้นของคุณมาเป็น M9L ใช่ไหมแล้วคุณสามารถอัปเกรดไปแบบว่าเพิ่ม M9L ได้อีก6ลูกใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่คุณเข้า Weapon Selector เนี่ยแล้วคุณกดเลือก M9L อ่ะคุณก็จะเลือก M9L 2รอบแล้วค่อยไปเลือกอาวุธแบบอื่นสมมตินะสมมติคุณมี Sparrow 2ลูก M9L 4ลูกแต่เวลาคุณกดเลือกอาวุธอ่ะคุณต้องกด M9L 2รอบแล้วคุณถึงจะได้ Sparrow สำหรับคนที่รู้ปัญหานี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วผมว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเขาแก้ก็ดีเหมือนกัน Improve synchronization of object destruction on map ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาหมายถึงอะไรอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรงี้ไม่รู้สิผมว่าเขาน่าจะเกี่ยวกับเรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์แหละหรืออาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตึกถล่มเนี้ยแล้วแบบคนมองเห็นไม่เหมือนกันอะไรผมไม่ค่อยมั่นใจบางทีคือมันก็เขียนไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะมินิแมป enemy aircraft detection zone near aircraft spawn point in ground battle ก็น่าจะเป็นพวกมินิแมปเอาไว้ตรวจจับพวกเครื่องบินที่มันมาบินบนแถว spawn point ใน ground battle แล้วผมหวังว่าน่าจะมีให้สำหรับเฮลิคอปเตอร์ด้วยเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นี่โดนหนักมากเลยน่าจะไม่ใช่แค่เฉพาะเครื่องบินแบบธรรมดาอย่างเดียวเนาะหวังว่านะ New Tutorial Mission for Guided Weapon Tutorial สำหรับอาวุธนำวิถีผมคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆกับเทสจรวดในที่เขาอัปเดตมาล่าสุดนะผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่ถ้าใครยังงงวิธีใช้ก็ผมทำคลิปไปแล้วนะครับ ไปดูกันด้วย Improving Replenishment Mechanic and Reduce the Maximum Replenishment Time for Ground Vehicle on Capture Point ก็ลดเวลาการเติมกระสุนใน Capture Point ผมว่าอันนี้มีประโยชน์เพราะว่าอย่างรถถังบางคันเนี่ยพวกอัตราจรอะไรพวกเนี้ยที่แบบมีกระสุนแบบน้อยเหลือเกินอ่ะแต่คุณต้องมารอเติมกระสุนแบบเท่าไหร่อ่ะ6ชั่วโมงมั้งไม่รู้ดิมันนานมากเลยอ่ะผมว่าเขาลดตรงนี้ก็ได้น่าจะดีเหมือนกัน Advanced interface for destroy vehicle in kill feed enabling and disabling the kill feed display nickname squadron name and weapon type ก็น่าจะแค่แบบว่าปรับแต่ง kill feed ได้ละมั้งผมคิดว่านะแต่ผมไม่รู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ A integration for the Steam friend list into the game client น่าจะเป็นการเชื่อมต่อ friend list ใน Steam นะครับสำหรับคนเล่นใน Steam ผมกลัวว่าเขาจะทำพังอีกเหมือนตอน Facebook อ่ะเหมือนตอนเชื่อมเพื่อนใน Facebook อ่ะเพราะว่าพออัปเดตนี้เข้ามาปุ๊บเพื่อนหายหมดเลยอะไรเงี้ยผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเชื่อมชื่อรายชื่อเพื่อนใน Steam ได้ก็ดีเหมือนกัน Wishlist functionality in game and theability to give friend through wish list ให้ของรางวัลเพื่อนได้ผ่าน wish list ในเกมอยู่ในเกมด้วยนะคืออะไร wish list อะไร wish list ของรถทองที่ซื้อได้ด้วย golden eagle หรือว่ารถแพ็คในGaijin store หรือว่ายานพาหนะที่อยู่ใน Gaijin market ที่คุณต้องซื้อด้วย Gaijin coin หรืออะไรหรือว่าคุณสามารถเติมทองให้กับคนที่กำลังรีเสิร์ชไอสกอร์ดอนวีลเคิลได้อันนี้งงอันนี้ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าสรุปง่ายๆก็น่าจะแบบซื้อของซื้อรถให้เพื่อนได้อะไรเงี้ยซื้อรถซื้อเครื่องบินอะไรให้เพื่อนได้ผมอันนี้ยังงงๆอยู่อันนั้นก็คือในส่วนของอัปเดตแรกที่จะมาในปี2024นะครับอัปเดตตัวที่2ในปี2024ที่เขาเขียนรถแมปไปนะ possibility using flare and sharp separately สามารถกด flare และกด sharp แยกกันได้โอ้โหขอร้องมึงควรทำตั้งนานแล้ว คือแบบและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากเสริมก็คือคุณสามารถแบบว่าเลือกจำนวนคู่ได้ละเอียดมากขึ้นปล่อยแฟร์2ลูกปล่อยชาร์ปลูกหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าปล่อยแฟร์1ลูกปล่อยชาร์ป1ลูกพร้อมกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรจะเพิ่มในตรงนั้นไปด้วยสำหรับผมนะส่วนอันต่อไปอันเนี้ยโคตรสำคัญเลยแล้วเป็นหนึ่งในโรดแมปที่ผมชอบที่สุดแล้ว Separate Battle Rating for Different Mode ก็คือ for example Different Battle Rating for some ground attack aircraft in realistic battle and ground battle หมายถึงว่าเครื่องบินโจมตีภาคพื้นบางลำจะมีการแยก Battle Rating ในแต่ละโหมดอย่างเช่นโหมด RB เป็นเรทหนึ่งในโหมด ground RB เป็นอีกเรทหนึ่ง
อันเนี้ยขอร้องอ่ะมันเป็นปัญหามานานมากแล้วแล้วผมรู้สึกดีใจมากเลยที่เขาหาวิธีแก้ปัญหานี้ได้สักทีอ่ะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเอาเป็นเครื่องบิน A7 แล้วกัน A7 ของสหรัฐนะครับคือมันเป็นเครื่องบินแคสที่มันดีมากๆอ่ะมันโคตรโกงเลยเวลาเอาไปเล่นแคสอ่ะแล้วมันก็จะอยู่ใน Battle Rating 10.3 นะครับแต่พอมันย้ายไปเล่น ARB ใน Battle Rating 10.3 มันสู้ใครไม่ได้เลยครับมันเป็นเครื่องบินซับโซนิกมันบินช้ามันเลี้ยวไม่ดีมันความคล่องตัวมันไม่ค่อยดีอาวุธที่จะไปสู้กับเครื่องบินลำอื่นมันก็ไม่ดีคือมันเละมันไปเจอเครื่องบินลำอื่นอ่ะมันเละเลยครับแต่พอมันไปอยู่ในกอลแบตเทิลอ่ะมันเป็นเครื่องบินที่โคตรโหดเลยเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาที่รู้สึกดีใจมากที่เขาแก้ปัญหาได้ที่เขาคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ตอนนี้มันยังไม่มานะครับอันนี้มันเป็นแค่โรดแมปเฉยNew Air Conquest Mission in Archive Battle อันนี้ไม่สนใจเท่าไหร่ก็ทั่วๆไปแค่เพิ่มโหมดใน ARK Additional effect on crew when armor penetrate for example the fire อะไรวะ fire in a fire compartment conclusion of weapon operator when armor penetrate ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันหมายถึงอะไรแบบว่าอันนี้ผมงง อันนี้ผมงงจริงแบบว่าตอนพลรถถังกำลังดับเพลิงอยู่แล้วแบบยังไงอะดับเพลิงอยู่แล้วแบบคนอื่นจะยิงไม่ได้หรืออะไรอันนี้ผมงงนะสามารถฮีลคนรถถังที่บาดเจ็บได้ก็ดีเหมือนกันนะโดนยิงมาครั้งหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่ตายอ่ะมันแค่แบบตัวแดงอ่ะแล้วมันจะลดประสิทธิภาพของไอ้คนรถถังคนนั้นไปแบบพลโหลดก็โหลดช้าลงอ่ะแต่มันไม่ตายอะไรเงี้ยก็ดีนะถ้ามันรักไอ้ถ้ามันฮีลได้อ่ะอัปเดต crew model by era adding character model for modern vehicle นี่ก็น่าจะเปลี่ยนโมเดลแบบโมเดลบนรถถังโมเดลนักบินตามไอ้นี่นะมั้งผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้แบบไอ้หมวกกันน็อกแบบนั้นนะแม่งใช้มันนานแล้วอ่ะมึงจะใช้อย่างนั้นจนถึง F16 เลยอ่ะถ้ามันอัปเดตอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันครับเป็นแค่ visual update เฉย economy นะครับเป็น research bonus for new nation จาก previous roadmap ด้วยจากรถแบบคราวที่แล้วที่ทำไม่เสร็จนะก็คืออธิบายสั้นๆก็คือพอคุณรีเสิร์ชเครื่องบินสมมตินะคุณรีเสิร์ชเครื่องบินท็อปเทียร์ได้ลำหนึ่งแล้วแล้วคุณจะไปรีเสิร์ชไปเล่นชาติอื่นนะครับไปรีเสิร์ชชาติอื่นก็คุณก็จะได้โบนัสตัวนี้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมันยังไม่เข้ามาต่อไปอินเทอร์เฟซก็จะเป็นในส่วนของ ability to replace vehicle into crew slot from research tree by dragging and dropping it with the mouse ability to change the order of the crew slot ใช้เมาส์ลากเฉยๆเวลาใส่พลรถถังหรือว่าอะไรพวกนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์นะฟังดูแล้วอะ Visual selector for secondary weapon with mouse control and quick access to wanted weapon อันนี้ค่อนข้างดีเลยก็คือคุณสามารถใช้เมาส์ของคุณเนี่ยในการใช้แบบคอนโทรลบนเมาส์อะในการเลือกอาวุธได้แล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกแบบ weapon view อะไรพวกนี้นะน่าจะดีเหมือนกันน่าจะดีมาก Addition of timer to the aircraft heads up display that count down the time until fire ammunition hit the target ATGMA อันนี้มันมีในเกมแล้วนะครับก็คือ timer นะครับก็คือจับเวลาว่าไอ้มิสไซล์ที่เรายิงออกไปอะมันจะไปโดนเป้าหมายตอนไหนก็คือมันจะนับถอยหลังลงอ่ะอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับในเฮลิคอปเตอร์นะถ้ามีในเครื่องบินก็ดีเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ใส่มาตั้งแต่แรกแต่มันบอกว่ามีของ AAM ด้วยก็คือ Air-to-Air Missile อันนี้ผมว่ามันอาจจะทำให้เกิดบั๊กหรือว่าอาจจะยากนะเพราะว่า Missile เนี่ยถ้าจะยิงเครื่องบินน่ะเครื่องบินมันก็ต้องหลบอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องหลบมันก็น่าจะบวกเวลาเพิ่มอะไรของมันอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะสำหรับ AAM น่าจะยากอยู่นะ Social feature นะครับไอ้ Public squad and mechanic for searching squad base on interest people in game ก็หา squad ช่วยวิธีช่วยหา squad สามารถเชิญเข้า squad ในเกมได้อะไรเงี้ยผมเดานะน่าจะอย่างนั้นนะฤดูร้อนในปี2024จะมีอะไรบ้าง New mechanic for saving aircraft at an exit zone for aircraft event ground arcade pattern with random reward andinstant silver lion reward in world war mode น่าจะเกี่ยวกับพวก venger หรือว่าไอ้พวก order อะไรพวกนี้นะผมคิดผมเดานะน่าจะเกี่ยวกับพวกนั้นถ้าพูดตรงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่อ่ะผมแทบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะไอ้พวกไอ้ของพวกเนี้ย detail damage model for helicopter ก็ damage model สำหรับ helicopter แบบใหม่ ability to control projectile fuelsetting in battle setting fuse for fragmentation high explosive enable ก็สามารถปรับดีเลย์
เวลาได้ในตอนที่ระหว่างที่เล่นอยู่ไม่ต้องปรับแค่หน้าเมนูเดียวอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่น่าจะตั้งปุ่มเยอะเลยแหละ Rework APHE Shell Changing the Fragmentation Dispersion Pattern Retailing the Projectile Head on its Trajectory After Explosion Occur ก็น่าจะเปลี่ยนวิธีระเบิดของลูก APHE เนาะน่าจะแค่นั้นเฉย Construction of Replenishment Zone and Trench on Map by Vehicle Limited Ammunition for the Main Gun For example, a self-propelled gun ATGM Carrier and Air Defense System Oh my god ไอ้ Bulldozer Base ปัญญาอ่อนนั่นน่าจะมีประโยชน์แล้วใช่ไหมก็คือคุณสามารถที่จะสร้างจุดเติมกระสุนหรือว่าคุณสามารถสร้างสนามเพาะได้เหรอตั้งแต่ผมเล่นมานะผมไม่เคยเห็นใครใช้เลยไอโดเซอร์เบดอะตั้งแต่แบบไออัปเดตกราเบกิ้งอะแบบโคตรไม่มีประโยชน์เลยในอินเทอร์เฟซก็จะมี new vertical for modern tank and improved display tank system for gunner sight in the gunner sight ก็น่าจะแค่เปลี่ยนศูนย์เล็งเฉยผมไม่มีปัญหานะกับศูนย์เล็งอันเดิมอะผมว่ามันก็เล็งง่ายดีเหมือนกันแต่ถ้าเขาเปลี่ยนก็น่าจะดีเหมือนกัน Notification for reported player was banned without specifying their username ก็แจ้งว่า ban player ที่เรา report โดยไม่บอกชื่อแบบตรงๆก็โอเคแต่ผมไม่ค่อยได้ report ใครแล้ว Ability to recycle inventory item that you not need to random item of any type order venture booster โอ้อันนี้ดีมากๆถ้าคุณมีออเดอร์มีเวนเจอร์หรือว่าบูสเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยคุณสามารถย่อยแล้วเปลี่ยนไปเป็นไอเทมแบบรันดอมได้ไอเทมแบบสุ่มเป็นอย่างอื่นได้อันนี้ดีเพราะว่าเวนเจอร์เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยออเดอร์บางอันก็ไม่ได้ใช้แต่ผมไม่เข้าใจอ่ะอยากให้เขาเปลี่ยนไอ้นี่กลับมานะบูสเตอร์อ่ะออเดอร์กับเวนเจอร์อ่ะมันไม่มีวันหมดอายุมันเก็บได้เรื่อยๆแต่บูสเตอร์อ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเป็นตอนนี้บูสเตอร์มันสามารถดองไว้ได้ครับมันดองไว้เรื่อยๆผมอยากให้เขาให้เราสามารถดองบูสเตอร์ได้เหมือนเมื่อก่อนอันนั้นจะดีมากโซเชียลฟีเจอร์ก็ Customization for Player Guard Window Profile Background Profile Type Avatar Frame Player Mini Guard and Top Tips อันนี้ก็แค่แต่งสามารถแต่ง Player Guard ได้เฉยไม่น่ามีอะไรผมไม่ค่อยสนพวก Cosmetic เท่าไหร่ Improving Destruction Replay Screen Showing the Mini Guard of the Player Who Destroy You ไอ้ Kill Guard Mini Guard อ่ะเหมือน Quality ละมั้งที่แบบว่าเวลาใครฆ่าคุณแล้วจะมีการ์ดขึ้นนะน่าจะไม่มีอะไรมากสำหรับโรดแมปผมคิดว่ามันไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้เพิ่มสิ่งที่หลายๆคนอยากได้มานานหรือว่าสิ่งที่อยากเปลี่ยนนะแบบไม่รู้สิผมมันก็โอเคอะที่เราได้เห็นว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีทุกอย่างคืออย่างนึงนะที่ผมอยากจะเสนอเลยนะก็คือผมอยากให้เขารีดีไซน์แมปสำหรับ ARV มากเลยผมไม่ชอบดีไซน์ของ ARB ในตอนนี้มากเลยแมปของมันอะมันถึงว่าไม่ใช่ดีไซน์ของแมปนะมันถึงแบบดีไซน์ออบเจกตีฟอะพวกฐานใหญ่หรือว่าพวกไอ้กราวยูนิตเล็กๆเนี้ยคือมึงจะมากระจุกอยู่ที่เดียวทำไมอะคือแมปมึงมีตั้งใหญ่อะคือแบบมึงกระจายได้ไหมอะกระจายแบบออบเจกตีฟออกไปหน่อยอะคนมันจะได้ไม่ต้องกระจุกกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของ EC แมปอะแมปใหญ่แบบใหญ่อีกใหญ่นึงอะ EC แมปก็คือ Advanced Corporation นะครับอันนั้นอะผมชอบมากเลยนะแบบนั้นอะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็ออบเจคทีฟมันกระจายดีนะแล้วมันดีอะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสปอนพอยต์ไอ้ ARB นี่แหละก็คือท็อปเทียร์เราจะต้องสปอนบนสนามบินอย่างเดียวแล้วใช่ไหมแต่อย่างน้อยอะเพิ่มมาอีกสักอันนึงได้ไหมแบบสนามบินอะเพิ่มมาแบบซ้ายขวาคนมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าเทคออฟขึ้นอะแล้วมึงบินไปทางซ้ายอย่างเดียวอะคือ เพื่ออะไรวะคือเข้าใจอะว่าหลบหน้ากันอะไม่อยากแบบมาถึงก็แบบซัดกันเลยก็ต้องบินหลบทางซ้ายอ่ะแต่อย่างน้อยแบบว่าให้คนสามารถเลือกได้ว่าจะเกิดสนามบินไหนอ่ะแบบมี2สนามบินเงี้ย ก็เลือกฝากเอาเลยอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนกาวแบทเทิลอ่ะมันจะได้แบบว่าเลือกทางไปได้อ่ะจะได้ไม่ต้องมาบะกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็มาบ่นนู่นนี่นั่นให้ฟังแหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ